ครับผมขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider ครับแน่นอนครับพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับที่ในเรื่องราวของวงการรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารในการแข่งขันทั้งประเทศไทยและต่างประเทศครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับนิตยสารไรเดอร์ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่คิดถึง Xspeed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นี่มาจัดไปครับช่วงนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวของการตอบคำถามนะครับทาง SMS นะครับส่งคำถามมาได้ทาง482-7772พิมพ์ 4แล้วเป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะครับหรือจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราโดยตรงทาง02-530-9496-98ครับนี่นะSMS มาละรถขนาด 400cc รุ่นไหนและยี่ห้ออะไรดีที่สุดโอ้โหตอบยังไงพอดีอยากได้ครับอ๋อครับผมแต่งบน้อยประมาณ 180,000 ครับ 180,000 พี่ครับตอบโจทย์หน่อยพี่ตูดูรถ400บ้านเรามันมีที่ไหนแล้วตอนรถใหม่ๆอ่ะ400นี่มันจะเป็นซุปเปอร์โฟร์รุ่นเก่ามีตัวเดียว400ณตอนนี้ณตอนนี้มันต่างกันเพราะว่า400ที่จริงมันจะมาห้ามมันจะมีตัวของ SR 400ครับโบว์อ๋อครับที่เป็น400นะไม่สปอร์ตอ่ะไม่ใช่รถสปอร์ตใช่ครับค่ายอื่นมีไหมดูคาติอ่ะดูคาติดูคาติมีสแคมเบอร์ครับมีสแคมเบอร์400ค่ายอื่นมีไหมKTM มีดุก390 390ละก็จะ400ใช่ยามาฮ่าเนี่ยฮะไม่มี R3 R3 ก็3มันก็แค่300 312ใช่ไหมครับ Honda 400ไม่มีKawasaki 400มีไหมไม่มีไม่มีเราไม่มี400ครับณช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเล่น400ผมว่ากระโดดขึ้นไป6อ๋อมีงบก็180ใช่ไหม180 180เล่น300อ่ะ300แล้วกันยังได้อยู่แนะนำไปที่ R3 เลยถ้าอยากได้ซีซีสูงๆใช่เพราะ R3 มัน321 ซีซีใช่สูงกว่าชาวบ้านเขาเลย R3 หรือว่า MT MT03 ก็ได้ราคา 180,000 นี่ได้รถเลยครับใช่รอๆไปเลยนะครับผมโดยประมาณนั้นนะครับถ้าอยากได้ CC สูงๆก็ควรจะเป็น R3 ครับใช่เมื่อสักครู่มีทีมงานบอกว่าอะไรนะทางบ้านช่วยตอบมาว่าภาษีเท่ากันพรบต่างกันใช่ใช่ครับถูกต้องนะก็เมื่อกี้ที่พี่อ้นบอกไปใช่ครับภาษีเท่ากันพรบต่างกันแต่ว่าค่าตรวจสภาพอย่างที่บอกครับว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเคยไปตรวจแค่60บาทเองแต่ว่ารถยนต์เนี่ยก็อาจจะมีราคาอาจจะคาดเคลื่อนอาจจะคาดเคลื่อนกันไปนะก็ตามที่ซีแพงก็หน่อยนึงแพงก็หน่อยนะครับแต่ว่าเสียไม่มากแต่ถ้าเราไปตรวจข้างนอกเนี่ยโอเคเราอาจจะตรวจนอกแหละมันจะมีแพงกว่านิดหน่อยนะครับตรวจภายนอกกับตรวจภายในเหมือนกันนะไม่ใช่ครับคือตอนนี้การตรวจสภาพของกรมขนส่งเนี่ยเขาจะมีรับตรวจนอกกับตรวจในกรมขนส่งมี2แบบครับแต่ถ้าไปหลังขนส่งมันจะมีที่ตรวจนอกอยู่แล้วหลายๆใช่ใช่เขาตรวจเสร็จพร้อมพรบเลยเขาขายใช่เขาจะมีขายพรบแล้วเขาก็ขายในเรื่องของพรบสำเร็จเลยว่ารุ่นนี้รุ่นนี้แล้วก็คือรับทำด้วยซ้ำไปว่ารับเป็นธุระให้เราได้แต่เราก็ต้องเซ็นจ่ายเพิ่มใช่แต่เราต้องเซ็นใบมอบอำนาจนะจริงๆอาจารย์แนะนำให้ไปต่อเองครับไม่ได้ไม่ยากต่อเองไม่ยากด้วยแล้วก็ถ้าเป็นรถยนต์นะครับตรวจสภาพเสร็จนะครับถ้ารถเราไม่ถึง7ปีเนี่ยเราสามารถที่จะวินขับบนขึ้นมาเลยครับตรงแอเรียตรงนั้นตรงออกมาเลยอันนี้เลยมันช่องด่วนอ่ะใช่ช่องด่วนเลยครับเสร็จแป๊บเดียวเองครับเสร็จเลยครับอาจารย์ก็ไปทำประจำครับครับผมโอเคไหมต่อมาร้านเซอร์วิส CB650 CB500 เออ CB500X ครับผมแถวห้วยขวางใช่ไหมครับอ๋อ CB500 ห้วยขวางอ่ะพี่ร้านพี่เลยป่ะแถวบิ๊กจริงๆแล้วมันมีศูนย์นี่มีศูนย์ใหญ่อยู่ศูนย์ใหญ่ตรงประชาสงเคราะห์มีครับมีศูนย์อยู่ตรงแล้วอยู่ตรงประชาสงเคราะห์อันนี้มาไม่ครับมันไม่ใช่ร้านเนี่ยตรงนำเจริญวุฒิอย่างเดียวนะครับก็จะมีตรงปากซอยไปทางข้อ28เลยมาหน่อยแล้วเลยมาอีกนิดนึงก็จะมีตรงข้ามTVC ตรงนั้นก็จะเป็นศูนย์นะครับเป็นเซอร์วิสช็อปได้แล้วก็เลยมาหน่อยนะครับเลยมาหน่อยตรงตลาดกลางนะครับเลยมาตรง4แยกประชาสงเคราะห์เลี้ยวซ้ายจะตรงเลยมาหน่อยก่อนถึงสะพานข้ามร้านเสียบอมก็จะอยู่ซ้ายครับผมจะอยู่ซ้ายเป็นศูนย์ใหญ่นะหรือว่านำเจริญวุฒิก็ได้ใช่ก็ใกล้ๆกันแหละใกล้บ้านอาจารย์ใช่ประชาสงเคราะห์ใช่ครับคือตรงนั้นก็ยังอยู่เขตประชาสงเคราะห์เพราะว่าคือวนซ้ายถึงตลาดกลางดินแดงสี่แยกประชาสงเคราะห์เสร็จเลี้ยวซ้ายเราตรงขึ้นมาจะออกมาทางฟอร์จูนเนี่ยอยู่ซ้ายเป็นศูนย์ใหญ่เลยตรงนั้นก็แล้วก็มีอีกเลยไปหน่อยครับเลยประชาสงเคราะห์ไปหน่อยนึงก็จะเป็นแถวสะพานควายก็มีศูนย์ใหญ่
8กะรัตอันนั้นเครื่องมือพร้อมมากนะครับจริงตรงเนี่ยตรงคลองไรใช่ไหมนั่นน่ะใช่ตรงนั้นก็ได้ครับตรงนั้นก็มีเซอร์วิสช็อปครับผมก็พวกกันแนะนำกันได้ครับครับผมเอาไปต่อไปอะไร125หัวฉีดทำเครื่องมาแล้วครับอะไรเอ่ยเวฟหรอฉีดแล้ววูบใช่ไหมฉีดแล้ววูบฉีดแล้ววูบครับผมครับ125อะไรได้ขี่ไปจะ140แล้วไงต่อครับแล้วรถมันวูบ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 ครับวูบวูบเหมือนน้ำมันขัดขาแต่ไม่ดับและขี่ต่อได้ใช่ครับแต่ถ้าจะ140แล้วมันก็จะวูบอีกเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับคือมันคือ140วูบจริงๆแล้วจริงๆแล้วอย่างนี้นะเรียนอย่างนี้ว่าเครื่องยนต์ของหัวฉีดเนี่ยระบบไฟเนี่ยเขาสมบูรณ์มากนะจริงๆน้องๆอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นช่างเองหรือว่าลูกค้าเองหรือว่าจะคนใช้รถเองอะไรเองต่างเนี่ยคือน้ำมันเนี่ยมันมีแรงดันครับมันมีแรงดันอยู่แล้วในท่อน้ำมันทีนี้ประเด็นพอเราไปอัพลูกสูบขยายบอสโตกเนี่ยขยายช่วงชักหรืออะไรแล้วแต่เพิ่มช่วงชักต่างเนี่ยจริงๆน้ำมันต้องเพิ่มทีนี้การที่เปลี่ยนหัวฉีดนี่แหละหัวที่ฉีดน้ำมันเนี่ยนะครับเราต้องอัพตัวนั้นเข้าไปเดิมอาจจะใช้อยู่4รูหรือ5รูก็ตามแต่ให้อัพรูเพิ่มมันจะใส่กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น CBR ก็เอามาลงได้นะครับจากเดิมเวฟ 110i นะครับทั้งตัวแรกนะครับก็มาเป็น 110i ตัวนิวแล้วก็มาเป็นคือหัวฉีดเนี่ยสามารถที่จะเสียบเปลี่ยนกันได้ในเรื่องปลั๊กมันเท่ากันอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนได้ใส่ได้จาก CBR จะมี6รูที่ใหญ่ขึ้นเราในเมื่อเรา modify แล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ารูของเราเนี่ยรูของหัวฉีดเรามันกี่รูนะครับอาจารย์ให้ถอดดูเลยครับว่ากี่รูแล้วใช้กล้องส่องกล้องขยายเล็กเนี่ยประมาณ 10x เนี่ยส่องเลยว่ามีกี่รูแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจโทรหาผมเลยเดี๋ยวผมจะแนะนำให้นะครับว่าควรจะอัพกี่รูแล้วทีละเท่าไหร่มันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาได้แล้วที่สำคัญอาจารย์มีเล่มที่เกี่ยวกับหัวฉีดเนี่ยการทำงานของหัวฉีดยังไงเนี่ยผมมีเล่มนะครับเดี๋ยววันหน้าจะเอามาแจกน้องๆนะครับจะมาแจกน้องนะครับว่าให้เอาไปเข้าเล่มแบ่งปันเพื่อนๆอ่านดูว่าการทำงานของหัวฉีดมันทำงานยังไงแรงดันกี่แรงดัน290 psi ยังไงมันมีค่าอยู่ครับมันมีค่าแรงดันอยู่ขึ้นเบอร์พี่อ้นเลยครับผมรบกวนขึ้นเบอร์พี่อ้นเลยทีมงานครับโซ่ราวลิ้นเวฟ 125R เสียงดังมีผลเสียอะไรมากเอาไปซะแล้วเวฟ 125R เสียงดังมีผลเสียไหมอันนี้ก็คือเป็นเบอร์พี่อ้นเนี่ยครับผมค่ากันใช่ครับขึ้นเบอร์อาจารย์ขึ้นเลยโอเคครับโอเคขอเอ็มเอสเมื่อกี้ต่อครับผมอะไรครับโซ่เราลิ้นเวฟ 125R เสียงดังมีผลเสียอะไรมั่งนอกจากเสียงดังแล้วเปลี่ยนเองยากไหมเปลี่ยนโซ่เราลิ้นถ้าเปลี่ยนเองจริงๆแล้วมันต้องใช้เครื่องมือจริงๆเราต้องใช้เครื่องมือพิเศษครับเปลี่ยนเองได้ไหมโซ่หรือว่าต้องเปลี่ยนตัวเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนโซ่เราลิ้นเนี่ยมันแล้วราคาจริงๆโซ่ไม่แพงหรอกครับแต่ว่ามันมีค่าเซอร์วิสแล้วก็ระยะเวลาจริงๆแล้วเข้าศูนย์ดีกว่าครับเพราะว่ามีเครื่องมือพิเศษถอดมาแล้วเปลี่ยนมันจะมีโรลเลอร์ลูกกิ้งดันโซ่นะครับคือโซ่เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะมันจะมีโซ่แบบซับเสียงกับไม่ซับเสียงนะครับต้องให้ตรงรุ่นนะจริงๆแล้วถ้าเป็นโซ่เวฟ125เนี่ยจริงๆแล้วเป็นโซ่ซับเสียงถ้าเกิดเสียงดังแสดงว่าโซ่มันยานมากโรลเลอร์ลูกยางโรลเลอร์เนี่ยมีทั้งก้อนลูกยางตรงเสื้อสูบนะตรงระหว่างกลางนะครับแล้วก็โรลเลอร์ที่เป็นตัวกด2ลูกยางนะครับต้องเปลี่ยนพร้อมเลยก็มันจะมีผลกับเสียงนี่แหละครับก็ไม่แพงครับจริงๆแล้วเข้าศูนย์ก็ไม่แพงมากราคาโซ่ก็ไม่กี่ตังค์ด้วยตัวนี้จะมีอายุการใช้งานเหมือนกันนะเพราะโซ่เส้นหนึ่งเนี่ยมันไม่เหมือนโซ่สเตอร์ที่เราใช้อยู่ข้างหลังนะห้องข้างหลังเนี่ย 25,000 โลเราเปลี่ยนละแต่โซ่ที่อยู่ในเครื่องเนี่ยอย่างน้อยต้องมีแสนโลขึ้นนะครับต้องมีแสนกิโลขึ้นนะครับถึงจะเปลี่ยนถ้าไม่ถึงแสนโลยังปรับอยู่นะครับมันยังปรับอยู่มันปรับอัตโนมัติด้วยใช่ครับปรับอัตโนมัติด้วยจริงๆแล้วถ้าเกิดได้ยินเสียงตรงนี้แสดงว่าใช้งานตัวดันโซ่เนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าต้องคอยดูรายละเอียดด้วยถ้าน้ำมันเครื่องเราเก่ามากเกินไปจะทำให้โซ่ตัวนี้เสียง่ายเสียง่ายด้วยนะครับมาครับผมเดี๋ยวไปต่อไปมีไหมครับผมดิงนองดิงนองโทรเข้ามาได้นะครับ025309496-98ใช่นะโทรเข้ามาได้เลยใช่ MSX ขอบ17อยากกลับมาใส่แม็กต้องมีอะไรบ้างคะอ้าวก็เอาล้อเดิมมาใส่สิคะเอาล้อเดิมใส่เอาล้อเดิมใส่ได้ไม่ใช่แต่จะไปซื้อรถเข้ามาเหรอ MSX ใช่ไหมครับ MSX เขาเรียกธรรมดาเป็นแม็กอยู่แล้วใช่เป็นแม็กแล้วใส่17แล้วเขาอาจจะไปซื้อมือสองมาแล้วเป็นล้อ17ใช่ครับจริงๆแล้วเปลี่ยนใส่เดิมได้เลยนะ
จริงๆแล้วต้องซื้อล้อล้อมันนั่นแหละซื้อล้อเดิมมันนั่นแหละจริงๆซื้อในเว็บได้เพราะว่าตอนนี้บางคนเนี่ยเขาทำล้อ17เสร็จเขาก็เอาล้อมาขายในเว็บแต่เราต้องดูให้ดีล่ะขอเป็นล้อเดิมนะขอเป็นล้อเดิมๆยางเดิมๆเนี่ยเอามาใส่ได้เลยแล้วดีด้วยปลอดภัยด้วยแล้วขับขี่แบบมันน่ารักดีอ่ะก็ซื้อให้มันตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นแล้วง่ายสุดครับซื้อเบิกซื้อวงล้อ MDX มาแล้วก็สวมได้เลยครับใส่ลูกปงลูกปืนแล้วก็เสียบกลับไปได้เหมือนเดิมใช่ไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมแต่ถ้าเป็นล้อที่ติดมากับยางก็ลองดูคุณภาพของยางเพราะว่ายางเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันก็ใหม่อยู่อ่ะมันก็ดอกเต็มอยู่อ่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลานานอ่ะยางมันแข็งยางมันไม่มีประสิทธิภาพนะวิธีดูในเรื่องของยางก็คือด้านข้างของยางเนี่ยนะครับใช่มันจะมีบอกวันเดือนปีปีผลิตครับขออนุญาตนี้ใช่นี่ครับดูยางอย่างตัวนี้นะครับตัวอักษร4ตัวใช่ไหมพี่ตู่ใช่ครับสัปดาห์ที่42ปี2015ใช่นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงหันเห็นไหมดูตรงนี้เลย42/15 2ตัวแรกคือสัปดาห์ใช่สัปดาห์ของสัปดาห์ของปีนั้นๆก็คือตัว2ตัวหลังคือปี2015ลงท้าย15เนี่ยครับสัปดาห์ที่2ก็นับไปดิว่ามันอยู่เดือนไหนก็ใช่ปีนึงมัน52สัปดาห์ผมไม่คำนวณให้นะคำนวณเองปีนึงมี52สัปดาห์ใช่ครับโอ้โหเป็นตัวเลขเป๊ะเลยไหมก็คือปลายปีอันนี้เป็นยางปลายปี2015แล้วไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์ดูบ่อยเพราะว่าจริงๆเรื่องยางเนี่ยลูกค้าจะมาเปลี่ยนเราต้องเรียกมาอบรมเลยนะคุณจะต้องเปลี่ยนยางนะคุณต้องเปลี่ยนยางแต่เขาก็บอกว่าขอใช้พี่กรอันตรายนะใช่ครับอันตรายแล้วจะขอตอบอย่างเหตุการณ์เมื่อพุธที่แล้วนะครับในเรื่องที่น้องที่เขาถามเรื่องลูกปืนที่ใส่ล้อหน้าโซนิกเบอร์อะไรล้อหลังเบอร์อะไรอาจารย์ตอบอย่างนี้นะครับผมอ่ะมีใส่เข้ามาครับคุณบอมครับผมคุณบอมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอมครับครับตอนนี้ผมอยากถามว่าระหว่างเวอร์ซิต650กับนินจา650ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับมันเป็นรถคนละสไตล์คุณบอมเวอร์ซิต650กับคุณบอมชอบรถแบบชอบขี่ท่องเที่ยวหรือใช้งานหรือยังไงล่ะเป็นท่องเที่ยวบางครั้งครับน่าจะมีรถ2คันครับอ๋อคืออย่างนี้ส่วนมากใช้แบบไหนใช้ในเมืองหรือว่าหรือใช้ทุกวันไหมส่วนใหญ่จะเป็นท่องเที่ยวครับท่องเที่ยวกับเวอร์ซิตครับเวอร์ซิตท่องเที่ยวอยู่แล้วครับแต่ผมหนักใจเรื่องสเปคที่ให้มาครับเพราะรู้สึกว่านินจานี่จะได้ออปชันใหม่ๆมาเยอะเลยแน่นอนเพราะว่าเขาตัวใหม่กว่าใช่คือต้องบอกว่าตัวนินจาของว่าสูงเนี่ยมันมีการพัฒนาแต่สไตล์ของนินจาของว่าสูงเนี่ยมันเป็นรถสปอร์ตทัวริ่งไม่สปอร์ตจ๋าสปอร์ตทัวริ่งคือเป็นสปอร์ตแล้วก็แฮนด์บาร์แฮนด์ของเขาเนี่ยต่อขึ้นมาให้ลักษณะท่าทางการขี่อยู่ในหลังเกือบตรงแล้วแต่ในส่วนของเวอร์ซิตเนี่ยมาแฮนด์บาร์เลยแฮนด์บาร์นี่คือพร้อมลุยในบางระดับนะแล้วก็สามารถขับขี่ท่องเที่ยวได้บนทางดำเนี่ยโอเคเพราะว่ายางมาก็เป็นยางเรเดียนที่มาทั้งสองตัวถ้าจะให้แนะนำแล้วความเร็วยึดพื้นนี่สักประมาณ120นี่โอเคไหมครับสำหรับสองตัวนี้ครับได้ครับได้อยู่แล้วครับความเร็วสูงสุดมันทะลุเกือบ200นะครับใช่ครับถ้า120มันจะช้าไปนิดนึงด้วยนะถ้าเกิดวิ่งทางผมเคยเทสตัวเวอร์ซิตตัวแรกเพราะผมเคยลองนินไอ ER ครับครับ ER เคยลองอยู่ครับผมชอบในท้องมันมากเลยแต่รู้สึกว่าจะเป็นเครื่องบล็อกเดียวกันแต่ไม่แน่ใจเรื่องออปชันที่นินจาได้มาครับว่าได้อะไรเพิ่มตัวนี้ตัวของนินจาคือนินจาตัวใหม่กับ Z เนี่ยนะครับมันจะถูกตัดทอนในเรื่องของกำลังในช่วงต้นไปเล็กน้อยใช่มันจะไม่ค่อยจี๊ดจ๊าดปี๊ดป๊าดเหมือน ER แต่ขี่ง่ายขี่นุ่มขึ้นรถเบาขึ้นนะครับควบคุมง่ายขึ้นขนาดเล็กลงน้ำหนักเบาลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าจะให้เลือกเวอร์ซีตอนนี้นะเครื่องเวอร์ซีตยังไม่ถูกพัฒนาใช้เครื่องเดียวกับตัวนินจาแล้วก็ตัวแซดเพราะนั้นผมหวังว่าถ้ามอเตอร์โชว์ปีนี้การปรับเปลี่ยนโฉมของเวอร์ซีตน่าจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เป็นฐานเดียวกับตัวนินจาแล้วก็แซดหกห้าศูนย์ตัวใหม่นี้ครับช่วงไม่กี่เดือนเองช่วงไม่กี่เดือนเองนะให้รอเพราะตอนนี้แซดรอไปก่อนใช่ไหมครับใช่แซด650กับดินจาเนี่ยอัปเกรดแล้วอัปเครื่องยนต์ใหม่แล้วแต่เวอร์ซีสยังไม่อัปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัดสินใจซื้อตอนนี้แล้วเจอมอเตอร์โชว์อัปบาป้าบก็จะเสียดายเสียดายจะเสียดายคุณบอมจะเสียดายครับเมื่อกี้คุณบอมบอกว่าคุณบอมต้องการไลฟ์สไตล์ในแบบไหนผมกับทีมงานก็เลยรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ของบอมอ่ะน่าจะเป็นในเรื่องของเวอร์ซีสมากกว่าใช่ใช่ครับครับเพราะฉะนั้นก็คือรอดีกว่าก็คือที่ลังเลก็พอลังเลเรื่องออปชันที่มันได้มาใช่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ารอสักหน่อยนึงเราจะโชว์ว่า
พราะพื้นฐานเครื่องยนต์ตัวนี้มันนานแล้วไงตัวเดียวตัวER เก่าแล้วตัวเก่าเปิดที่มาพัฒนาขึ้นมาก็จะใช้เครื่องบล็อกใหม่ของตัวนินจากับแซดนั่นแหละมาใส่ในเวอร์ซีดตัวล่าสุดเพิ่งมาได้เชนครับผมเพิ่งมาได้เชนสีใหม่แล้วก็ใส่ลวดลายเข้าไปนิดเดียวเองใช่เปลี่ยนแปลงอัคเซสซอรี่นิดหน่อยแล้วก็เอาขายอยู่บอกว่ามอเตอร์โชว์คงไม่เปลี่ยนสีใหม่ไม่แน่อ๋อมีเปลี่ยนก็เปลี่ยนล่าสุดเปลี่ยนสีแล้วนะครับเปลี่ยนสีแล้วไงเปลี่ยนสีมาจริงแต่ตอนมอเตอร์โชว์ก็ไม่แน่เป็นลายกราฟิกใหม่ใช่แต่ว่าผมว่าคงจะไม่เปลี่ยนสีนะครับโอเคครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับนะโอเคก็เรียกได้ว่าเปรียบเทียบรถในค่ายเดียวกันแหละแต่ว่าพื้นฐานเครื่องยนต์ตัวใหม่อย่างที่บอกไปอ่ะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกำลังที่มันแบบให้ขี่สมูทขึ้นขี่ง่ายขึ้นแต่ขณะเดียวกันที่เวอร์ซีสยังไม่ได้ทำอะไรเลยเครื่องยังไม่ได้อัปเกรดเพราะนั้นผมเชื่อว่าเวอร์ซีสจะต้องมีการอัปเกรดเครื่องแล้วก็มีการเปลี่ยนโฉมแน่นอนใช่ครับผมก็อย่างที่บอกครับว่าตอนแรกอาจารย์จะตอบเรื่องลูกปืนล้อหน้าของโซนิกที่พูดที่แล้วที่ถามไว้นะว่าลูกปืนล้อหน้าโซนิกเบอร์อะไรลูกปืนล้อหลังโซนิกเบอร์อะไรจริงๆแล้วเรียนอย่างนี้การวัดลูกปืนเนี่ยการวัดวัสดุทรงกลมเนี่ยนะครับวัดเอาใช้เวอร์เนียร์ใช้เครื่องมือพิเศษวัดเลยนะรูในนะครับแล้วก็วงนอกแล้วก็ความหนาแค่นี้เองนะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะบอกโจทย์บอกที่ร้านเขาได้เลยว่าเบอร์เนี้ยรูในนะครับวัดในแล้วก็วงนอกแล้วก็ความหนาแค่นี้จริงๆแล้วก็ทุกรุ่นทุกอย่างเลยครับในโหมดช่างเราเนี่ยจะวัดแบบนี้นะครับอาจารย์เขาตอบให้นะจะได้หายสงสัยแล้วก็สบายใจด้วยและอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของซีลวดอยากรู้ว่าล้อรุ่นนี้รถ KR นะครับใส่ล้อ17ใช้ซีลวดเบอร์อะไรก็ใช้ดุมวางตรงกลางนะครับแล้วใช้วงล้อวางเสร็จแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือวัดนะครับจะเป็นไม้บรรทัดก็ได้นะครับวัดแนวเฉียง120องศาหรือ45องศานะครับวัดแค่นั้นน่ะแล้วก็จดเลยครับตรงนั้นล่ะคือซีลวดที่เบอร์ที่เขาใช้แล้วน้องๆที่เวลาโทรถามอาจารย์หรือว่าถามในรายการมาจะได้รู้เลยครับว่ากรณีล้อใส่ล้อหลังดุมเดิมดุมรุ่นนี้ใส่ล้อหลังรุ่นนี้เบอร์อะไรก็วัดเลยครับมาจากที่บอกแล้วก็จะได้เบอร์ซีลวดเลยจะบอกค่าที่ลวดเลยนะครับผมเป็นเทคนิคง่ายๆเทคนิคง่ายๆครับแล้วให้ความรู้กันด้วยครับผมเอ็นเอ็นเมื่อกี้ที่ค้างคือ ER ขับไปไหนนะอุบลใช่ไหมอุบลจะใช้ความเร็วยืนพื้นเท่าไหร่ดีเขาถามมาใช่ก็ทุกความปลอดภัยปลอดภัยก็ตามกฎหมายกำหนดมันแล้วแต่แล้วแต่สภาพถนนแล้วแต่โอกาสใช่มันเราบอกไปผมบอกว่าถ้าไปสัก100 5 106มันจะเหนื่อยไปไหมเหนื่อยไปไหมถ้าไปสัก80 100มันจะช้าไปไหมใช่นะครับมันอยู่ที่สถานการณ์ในการขับขี่อยู่ที่สภาพถนนด้วยถนนดีก็อาจจะบิดเยอะหน่อยถนนไม่ดีก็ไปเรื่อยๆใช่อยากจะเร่งแซงก็ต้องมีบ้างความเร็วจริงๆมันอยู่ที่เราแต่สายตาสำคัญมากต่างวัดขับรถไกลๆจอดพักนะครับ250โลจอดแล้วก็ล้างหน้าล้างตางีบสักแป๊บนึงแล้วก็ไปต่อต้องบอกว่าสไตล์รถนักเก็ตเนี่ยหรือว่าสไตล์รถที่แบบว่าสไตล์ทัวริงเนี่ยถ้าไม่มีชิวมาขวางเนี่ยคือถ้าความเร็วเกิน140นี่คุณก็จะเหนื่อยด้วยตัวคุณเองนะใช่140ก็เหนื่อยแล้วฮะว่าโดยประมาณเนี่ยอย่างที่ตู่บอกว่าไม่กล้าเกิน140ถ้าเกิน110นี่คือว่าขี่เหนื่อยละเหนื่อยก็ต้องสู้กับแรงลมใช่ครับพี่กอล์ฟอาจารย์อะไรครับอาจารย์อ้นรับอุดอะไรอ่ะอุดอะไรครับ EGR ครับรถอะไรครับรถ CRF หรือเปล่าครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ CRF จริงๆอาจารย์ไม่ได้รับตรงนั้นนะครับเพราะมันเป็นรถตัวนี้จะเป็นวิบากใช่ไหมครับทำที่ศูนย์ฮอนด้าได้เลยจริงๆตัวนั้นไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายมากนะไม่ได้รับตรงนั้นครับผมไม่รับครับไม่รับครับผมตรงนี้แต่แนะนำได้นะว่าศูนย์ไหนแนะนำได้ครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ Els Motorfortech ครับแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง Els ครับแล้วกลับมาพบกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง True Vision 691 Speed Rider วันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ